คนที่หนูคบหาคนนั้นเนี่ยเขาบอกหนูหรือเปล่าคะว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วอันนี้หนูรับหรือมาตลอดเขาบอกตลอดเวลาเขาเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยๆแสดงว่าหนูพร้อมเสมอไม่เปิดตัวหนูก็ได้ค่ะเขาเปลี่ยนแฟนไปตั้งกี่คนหนูก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่กับเขายอมเป็นพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าอะไรดีแต่สุดท้ายแล้วก็คือแพลวไม่รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองเลยเหรอคะว่าเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคุณค่าทำไมเรายอมลดตัวลงไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ของผู้ชายคนหนึ่งรักร้าวในเดือนแห่งความรักหนูรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะค่ะรู้จักกันมานานหลายปีแล้วเป็นความสัมพันธ์กันแต่ก็ไม่เคยเปิดตัวกับใครมาหลายปีมากค่ะก็คือแบบ 5-6-7 ปีแล้วแล้วเขาก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนแฟนไปหลายๆคนนะคะค่ะค่ะแล้วหนูก็รับได้แล้วก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรแล้วพอแฟนคนปัจจุบันนี้เป็นคนต่างจังหวัดพบมาได้ 2-3 ปีแล้วค่ะค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นคนดีแล้วก็นิสัยน่ารักแล้วก็ดีกับหนูมากแล้วก็หนูก็สนิทกับกลุ่มผู้ชายใช่ไหมคะแล้วเหมือนผู้หญิงเนี่ยเข้ามาที่หลังก็เลยมาสนิทกับหนูเพราะว่ามีผู้หญิงน้อยแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์กับหนูกับเขาก็ยังเหมือนเดิมคนที่หนูคบหาคนนั้นเนี่ยเขาบอกหนูหรือเปล่าคะว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วอันนี้หนูรับหรือมาตลอดเขาบอกตลอดเวลาเขาเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยๆแสดงว่าหนูพร้อมเสมอไม่เปิดตัวหนูก็ได้ค่ะหนูมีเหตุผลอะไรอะคะแพลวก็เหมือนหนูก็จะไม่ยอมขนาดเขามีแฟนเขายังมายุ่งกับหนูเลยถ้าคบกันไปก็เหมือนเราแม่อะค่ะแพลวไม่คิดว่าแพลวอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีๆแบบปกติกับใครอื่นๆใดๆอีกเหรอคะอือไม่ค่ะหนูแฮปปี้กับการแบบมีความสัมพันธ์แบบนี้เป็นตัวแถมไปเรื่อยๆก็ไม่ได้แฮปปี้เลยค่ะกันมากเคยถามตัวเองไหมคะว่าแพลวต้องการอะไรในชีวิตหนูมีจุดหมายปลายทางยังไงกับความสัมพันธ์ที่หนูมีอยู่ตอนนี้คือหนูก็อยากจะจบนะคะคือพยายามที่แบบว่าจะไม่สานต่อก็คือจะแบบจะแค่ทำงานกันอย่างเดียวสำเร็จไหมคะแต่ทำไม่เคยได้แปลว่าหนูรักเขาสิหนูก็พยายามบอกตัวเองนะคะว่าหนูไม่ได้รู้สึกอะไรอันนี้เป็นความคิดหนูนะคะหนูก็คงแบบอยากที่จะเป็นเจ้าของเขาคนเดียวหนูไม่รู้สึกอะไรแม้แต่ว่าหนูจะไม่ละอายแก่ใจกับแฟนเขาบ้างเลยเหรอคะละอายค่ะนั่นสิคะก็แค่นั้นก็จบไหมก็หยุดคือพี่รู้สึกว่าคนเราเนอะเวลารู้สึกผิดอ่ะก็ต้องแก้ไขหนูรู้สึกผิดค่ะพี่แต่หนูก็ยังทำต่อไปหนูก็ออกมาไม่ได้หนูก็จะผิดตลอดไปหรือพี่ก็ไม่ค่อยเชื่อว่าหนูไม่ได้รู้สึกอะไรกับผู้ชายคนนี้เพราะคนเราอะค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าก็ยังอยู่กับเขามานานนานขนาดนี้เขาเปลี่ยนแฟนไปตั้งกี่คนหนูก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่กับเขายอมเป็นพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าอะไรดีแต่สุดท้ายแล้วก็คือแพลวไม่รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองเลยเหรอคะว่าเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคุณค่าทำไมเรายอมลดตัวลงไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ของผู้ชายคนหนึ่งแม้แต่รักก็ไม่ได้รักด้วยคือเอาจริงนะแพลวพี่ไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าหนูบอกพี่ว่าหนูรักผู้ชายคนนี้พี่ยังจะเข้าใจมากกว่าเลยว่าหนูทำเพราะรักพี่เลยไม่เข้าใจว่าอ๋อหนูไม่ได้รักค่ะพี่แต่หนูก็มีความสัมพันธ์กับเขาไปเรื่อยๆอ๋อเพราะว่าทำงานด้วยกันก็ไม่ใช่เหตุผลอีกอ๋อเขามีแฟนกี่คนหนูก็อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วแฟนคนใหม่เขาก็ดีกับหนูนะคะหนูก็อยู่ตรงนี้เออพี่ไม่เข้าใจพี่อยากรู้ว่าแพลวคิดอะไรอยู่เพราะเท่าที่ดูอ่ะมันหนูต้องรักมากอ่ะรักมากถึงขนาดยอมเป็นคนไร้ตัวตนของเขามาได้ตั้งกี่สมัยแล้วนะไม่ว่าเขาจะมีแฟนคนไหนมีหนูเป็นกิ๊กเสมอสิ่งที่หนูกำลังทำอยู่ตรงนี้หนูอายหนูไปพูดกับใครไม่ได้เพราะหนูก็รู้อยู่แก่ใจไงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคือหนูก็คิดนะคะว่าหนูจะคือเลิกยุ่งกันนะคะก็ลองดูถ้าอะไรก็ตามที่เราคิดเนาะแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำหรือทำให้ได้มันก็จะเป็นแค่ความคิดคือเจอกันทุกวันอะต้องอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะเขาเจอแฟนเขาทุกวันปะคะเจอทุกวันเหมือนกันค่ะนั่นน่ะสิแล้วทำไมคนนั้นได้เป็นแฟนแล้วเราหนูไม่ได้อะเพราะเขาวางคุณค่าของเราต่ำกว่าแฟนของเขาค่ะเท่านี้เองยิ่งคุยพี่ยังมั่นใจว่าหนูรักเขามากกว่าที่เขารักหนูเยอะเลยหนูถึงยอมเป็นได้ทุกอย่างแม้แต่กระทั่งคนที่ไม่ให้เกียรติตัวเองหนูยังยอมเป็นเลยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่รักฉันขนาดนั้นฉันจะพร้อมให้เกียรติตัวเองเพราะเธอดูด้อยค่าฉันจังเลยให้เป็นตัวสำรองอยู่เรื่อยไปไม่มีวันได้เป็นตัวจริงเอาใจช่วยพี่เชียร์สุดพลังเลยให้หนูถอยออกมาให้ได้ให้หนูเดินออกมาให้ได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะรักร้าวในเดือนแห่งความรัก